ลุ้นเลยลิซ่าจะกลับไทยหรือเปล่าลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับเล่าโมเมนต์ได้เจอแม่ในรอบ2ปีนะครับแย้มเนี่ยอยากจะกลับประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานับว่าเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นเมื่อไอดอลสาวนะครับลิซ่าแบ็คพิงค์ของเราเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศฝรั่งเศสและเป็นการได้อยู่กับคุณแม่จิตทิพย์นะครับซึ่งในรอบ2ปีเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดนะครับลิซ่าของเราเนี่ยได้เล่าถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณแม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการปล่อยผลงานโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของเธอก็ทำเอาคุณแม่ในกั้นน้ำตาไม่อยู่เลยทีเดียวซึ่งลิซ่านะครับได้เข้าไปดูคลิปในช่อง Channel ของเพื่อนๆในคลิป React เพลงและลิซ่านะครับก็เห็นคุณแม่น้ำตาไหลเลยถามว่าคุณแม่ร้องไห้ทำไมท่านบอกว่ารอสิ่งนี้มานานแล้วทั้งนี้นะครับก่อนที่จะห่างจากคุณแม่จิตทิพย์อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานถึง2ปีกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมลิซ่าก็ได้พูดคุยและบอกกับท่านว่าโดยคุณแม่ของลิซ่านะครับบอกว่า2อาทิตย์นี้เร็วมากเลยที่ได้มาพักผ่อนที่ฝรั่งเศสต้องกลับไทยแล้วหรอเมื่อไหร่จะได้เจอหนูอีกซึ่งลิซ่านะก็ตอบกับคุณแม่ไปว่าแม่คะหนูอยากจะไปที่นั่นเร็วๆนี้ค่ะ and she was like oh 2 weeks is so fast like I have to go back to Thailand again likeWhen can I see you again? And I was like, Mom, I'm gonna be there. ฟังประโยคที่ลิซ่าพูดกับคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับฟังแล้วเนี่ยเข้าใจเลยนะครับว่าลิซ่าเนี่ยคิดถึงเมืองไทยมากๆและคิดถึงคุณแม่มากๆเชื่อว่าสิ้นปีนี้ไม่แน่นะครับลิซ่าอาจจะกลับไทยมาร่วมฉลองปีใหม่กับครอบครัวและคุณแม่อีกครั้งนะครับยังไงเนี่ยคราวนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าสนามบินต้องแตกแน่ๆเลยและจะมีบิ๊กไทยมากมายนะไปรอต้อนรับลิซ่าที่สนามบินเพราะหลังจากที่ลิซ่านะครับออกโซโล่มาลิซ่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสนะครับกลับที่ประเทศไทยเลยแม้แต่แบรนด์อย่าง Dentiste นะครับที่ลิซ่าเป็นแบรนด์แอมยูเนี่ยก็ยังต้องรอให้ลิซ่านะครับมาร่วมโปรโมทยังไงเนี่ยก็ต้องรอคิวกันยาวเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่านะครับคงได้เห็นข่าวดีเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชม